ว่าถ้าถามว่าใครที่เปรียบเสมือนลมหายใจของผมใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็คงไม่พ้นคุณพ่อคุณแม่นะครับเขาไม่เคยปฏิเสธสิ่งที่ผมอยากที่จะทำไม่เคยปฏิเสธสิ่งที่ผมอยากจะเรียนรู้นะครับต้องบอกว่าถ้าไม่มีเขาก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรู้หรือเปล่าว่าผมรักที่จะร้องเพลงมันถึงมาถึงทุกวันนี้ฮะพาพ่อกับแม่เนี่ยไปเที่ยวแบบให้ครบทั้งครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่หายากคือคิวมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมไปถึงว่าแบบเราก็ยังมีแบบงานเยอะด้วยอะไรเงี้ยครับผมยังไม่มีเวลาพาท่านไปถ้าเป็นไปได้ก็อยากพาท่านไปก่อนที่เราจะต้องแบบจากการลากันอะไรเงี้ยครับการที่เราดูแลคนที่เรารักเนี่ยมันมีได้หลายทางมากนะครับมันอาจจะไม่ถ้าเหนื่อยวัยทำงานอาจจะไม่มีเวลาแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเล็กๆน้อยๆเราสามารถไลน์ไปหาท่านได้ส่งข้อความหาท่านได้ว่าเฮ้ยเราเป็นห่วงนะเราคิดถึงนะเรารักนะหรือว่าถ้าว่างแบบมีวันว่างสักแป๊บหนึ่งเนี่ยก็แวะกลับไปหาท่านที่บ้านสักชั่วโมงสองชั่วโมงให้ท่านเห็นหน้าให้ท่านได้แบบคุยด้วยครับผมว่าแค่นี้ท่านก็มีความสุขนะครับI'm not afraid to die.